ไปยาย่าซะหน่อยไหมจ้าคุณเช่าๆได้ครับคุณมดดำครับยาย่าโพสต์เล่นๆอยู่บ้านนะครับผมณเดชบอกเซ็กซี่นะฮะงานนี้ไม่รู้ว่าห่วงหรือชมนั่นเองนะครับช่วงนี้อยู่บ้านกันยาวๆครับคุณผู้ชมครับเลยลุกขึ้นมาแต่งตัวโพสต์รูปให้แฟนคลับหายคิดถึงสำหรับน้องยาย่านั้นอยู่รัสเซียนั่นเองนะฮะล่าสุดเจ้าตัวได้นอนถ่ายรูปเล่นบนโซฟาทำเอาหนุ่มณเดชเนี่ยรีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าเซ็กซี่จุงเบยนะครับงานนี้ก็มีแฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวเพียบเลยนะครับพร้อมกับแซวว่าเซ็กซี่ขนาดนี้เซ็กซี่นั่นคือคำชมหรืออาการของคนห่วงกันแน่ล่าสุดก็ยาย่านำเทรนด์ใหม่นะครับตัดขากางเกงยีนขึ้นมาทำเป็นเสื้อเกาะอกฮะนะครับนะฮะถ้าดูในใน IG สักครู่นี้กี่ตัวเราจะใส่ได้แม่ขางเกงยีนยาย่าน้องก็ตัวเล็กดูดิเห็นไหมตัวนิ้วเดียวนี่นะฮะของจีน่าต้องผ่าหลังแล้วเข็มกัดรัดนะฮะผมเปล่าต้องใช้ทั้งสองข้างมาผ่านไว้โอ้แม่เมื่อคืนเห็นข่าวนี้